ชิมแชทกับบอยครับพอดีผมไปเห็นคลิปสาธิตสินค้านะครับคล้ายๆทีวีไดเรกเนี่ยแหละมันเขาสาธิตเครื่องตอกไข่นะฮะเครื่องตอกไข่ซึ่งตอนแรกก็แบบเอ้ยทำไมมันต้องมีเครื่องตอกไข่ด้วยวะมันแบบมันตอกยากขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เครื่องตอกไข่เนี่ยเขาบอกว่ามันก็แก้ปัญหานะเวลาที่บางทีตอกแล้วมันเลอะเทอะนะฮะมันเยิ้มมันแตกคามืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเครื่องตอกไข่ที่มันจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะครับซึ่งก็คือไอ้ตัวเนี้ยนะครับEasy Cracker นะครับ A Cracker Separator คือเครื่องตอกไข่ตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่ตอกอย่างเดียวมันสามารถที่จะแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้ด้วยนะครับตัวนี้กล่องเนี้ยซื้อมาจาก Lazada นะครับก็มีหลายร้านที่เขาขายแต่ว่ามันเป็นของที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับไอ้ตัวนี้ซื้อมา175บาทนะครับเดี๋ยวจะลองดูกันว่ามันทำงานยังไงนะครับแกะกล่องนะครับมันก็จะมีคู่มือมาให้นะครับอธิบายวิธีการใช้งานแล้วก็มีนี่ตัวนี้นี่ครับคือเวลาใช้เนี่ยมันก็เอาไข่เนี่ยหนีบตรงห่วงตรงเนี้ยนะห่วงตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มือกดบีบปุ๊บมันก็จะตอกได้ตรงนี้มันจะมีใบมีดนะฮะใบมีดอยู่คมๆอย่ามือไปโดนครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้สามารถที่จะ ประกอบเข้ากับเครื่องตัวนี้ได้เพื่อที่จะแยกไข่แดงกับไข่ขาวได้นะครับเดี๋ยวเราจะตอกลองตอกไข่แบบธรรมดาดูก่อนนะครับก็ผมใช้ไข่ไก่อันนี้เป็นไข่ไก่เบอร์0เลยนะก็เป็นไซส์ใหญ่สุดนะครับนะทำไงเนี่ยน่าจะต้องอย่างนี้ก่อนโอเคนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลองดูนะไม่รู้ได้ไหมเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมอ่ะเห็นไม่รู้เห็นปะมันเฮ้ยมันง่ายมากเลยอ่ะเห็นว่ามันไม่เลอะเทอะเลยนะแล้วก็เนี่ยเปลือกมันก็เสร็จเลยอ่ะนะฮะโหคือกึ๊กเดียวเลยนะครับแล้วก็สวยมากเลยคือไข่แดงเนี่ยไม่แตกอ่ะคือบางทีเราตอกเองบางทีไข่แดงมันแตกอ่ะนะฮะแล้วมันก็ทอดไข่ดาวไม่สวยนี่คือสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเอาเปลือกไข่ออกก่อนนะครับทีนี้เราลองเดี๋ยวจะลองใช้ตัวเครื่องแยกไข่แดงไข่ขาวนะครับก็ทำไงติดเดี๋ยวนะติดยังไงนี่ติดอย่างนี้โอเคเรียบร้อยนะครับติดแบบนี้ติดเข้าไปเลยมันก็เป็นพลาสติกนะธรรมดาไม่มีอะไรแล้วก็ใส่ไข่ฟองหนึ่งเข้าไปนะครับใส่ไปอย่างนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะจับให้ถนัด1 2เห็นไหมครับไข่แดงมันก็อ้าวอันนี้คือไข่แดงมันแตกนะครับผมเดาว่าเพราะว่าไข่ฟองใหญ่ไปพอไอ้ตัวตะกร้อที่มันรับไข่แดงเนี่ยมันเล็กกว่าไข่นะครับก็เลยไข่แดงก็เลยแตกแต่ถ้าเกิดเป็นไข่เบอร์เล็กกว่านี้เบอร์อาจจะผมว่าเบอร์1เบอร์2น่าจะตอกได้สวยงามเลยนะครับก็ไข่แดงแตกไปโอเคไม่เป็นไรก็แต่ว่าใช้ตอกธรรมดาเนี่ยมีปัญหาเลยถ้าเกิดแยกไข่ก็อาจจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ไซส์ของไข่แดงนะครับมันต้องพอดีขนาดมันนะครับโอเคแล้วก็เป็น อุปกรณ์แกดเจ็ตนะครับสำหรับคนที่ชอบการทำอาหารนะครับแล้วก็ลองซื้อมาดูขำๆดีนะครับลองซื้อมาเล่นกันดูนะครับตัวเจ้าอะไรนะ Easy Cracker นะครับ A Cracker Separator ครับ